ส่วนเจ้าหนี้อีกหนึ่งคนครับเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋เจ้าหนี้นะดาเก่งพูดเก่งนะฮะที่สระบุรีตอนนี้ทุกคนรู้จักแกละวันนี้ครับต้องมาพบกับเจ้าหน้าที่อีกรอบเพราะว่าตอนที่ไปค้นบ้านเจ๊เอ๋ยังไม่โอเคเจ๊เอ๋บอกยังงงอยู่เลยทำไมบุกกันมาเยอะขนาดนั้นยังไม่เคลียร์ใช่ไหมยังไม่เคลียร์ครับก็ต้องมาฟังการชี้แจงจากฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็อัยการนะครับหลังจากที่บุกไปค้นบ้านของเจ๊เอ๋จนทำให้หลายคนเข้าใจผิดเจ๊เอ๋บอกเลยไม่สบายใจไม่พอใจทำเกินกว่าเหตุไปไหมรู้สึกว่าเหมือนโดนรังแกครับคือมันรู้สึกลูกฉันไปโรงเรียนอยู่มันอยู่ไอโดนจุดจิตจิตตัดแปลได้มาประมาณว่าแม่อยู่โดนจับใช่ไหมแล้วเด็ก11ขวบคุณรักคุณจะรับผิดชอบความรู้สึกนั้นอย่างไรไหนท่านรองโฆษกบอกว่าเราจะคุยกันแบบอลุ้มอล่วยปณีปนอมสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันท่านบอกดิว่านี่คือปณีปนอมแล้วอลุ้มอล่วยแล้วเบาที่สุดแล้วมากเกินไปหมายถึงคนที่ไปอ่ะท่านคะดิฉันไม่ใช่แป้งนาโนดและไม่ได้ซุกแป้งนาโนดไว้ในบ้านเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นปะล่ะมันเยอะไปไหมท่านคิดลองมองว่าประชาชนคนนึงและประชาชนคนนั้นผู้หญิงไม่ได้มีอาวุธหรือไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันหนักไปอ่ะมันหนักไปมันเกินที่ความรู้สึกจะรับได้โอ้เจ๊เอ๋พูดเห็นภาพเลย ดิฉันไม่ใช่เสียแป้งนาโนดนะคะ ท่านท่านในที่นี้คือในอำเภอนะครับในอำเภอเมืองสระบุรีก็ชี้แจงบอกเจ๊เอ๋ใจเย็นๆนะ คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายวันนั้นที่เจ้าหน้าที่ไปก็ไม่ได้มีการข่มขู่คุกคามเราบันทึกภาพเก็บเอาไว้ทุกขั้นตอนตอนไปค้นบ้านก็ไม่ได้เจออะไรที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอยากให้เจ๊เอ๋สบายใจพอฟังเสร็จเจ๊เอ๋บอกอ่ะสบายใจละในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่คลายข้อข้องใจก็เลยขอใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่รู้สึกว่ามาละเมิดสิทธิ์ของตัวเองครับณวันนี้ในใจเลย 101.99.99 เป็นผู้โดนกระทำคุณกำลังเชื่อฉันให้ใครๆดูลูกหนี้ไม่เจ้าหนี้ไม่กล้าออกมาหรอกแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีลูกหนี้ฉันเอามาแต่ต้องมาเรียกคุยกันนะแล้วก็คือสู้กันนะแล้วก็แค่นั้นนะไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณตั้งใจจะมาปรับจะมาเปลี่ยนจะมาทำตามนโยบายรัฐบาลจริงเอาให้ยุติธรรมเอาให้เฟร์เอาฉันเนี่ยจะเอาฉันเนี่ยคนไปเอาคนที่มันโหดร้ายจริงๆอ่ะก่อนไหมถ้ามีลูกหนี้เจ๊เอ๋มานะเรียกเลยเดี๋ยวมาเรียกเลยเดี๋ยวมาแล้วถ้าเป็นลูกหนี้ที่มาลงทะเบียนไม่ขอดอกต้นให้ครบนี่เจ๊เอ๋ประกาศเลยนะถ้ามีลูกหนี้ของเจ๊เอ๋ไปลงทะเบียนเข้าสู่ขั้นตอนไกลเกลี่ยเจ๊พร้อมมาดอกไม่เอาก็ได้ขอเงินต้นให้ครบก็พอใช่ก็คือถ้าเกิดจ่ายต้นครบก็จะได้จบหนี้ได้จะเอ๋ของจริงนะฮะคุณผู้ชมครับ